้าออกมาหาผมหน่อยรักฟ้าผมบอกให้ออกมาหาผมหน่อยสิเรามีเรื่องต้องคุยกันนะฟ้าคือเรามีเรื่องต้องคุยกันเฮ้ยโว้ยเฮ้ยใจเย็นๆดิฟังผมก่อนดิใจเย็นไม่ฟังทีคุณยังไม่ฟังฉันเลยทำไมฉันต้องฟังคุณไอ้จอนเฮ้ยเก้ากระปี่มาพี่จะมาปาหัวคนเอ้ยใหญ่ๆๆๆแล้วลักนะฟ้าไอ้เย็นเฮ้ยเฮ้ยคุณลวิศเฮ้ยจอนจอนช่วยพี่หน่อยดิได้ครับได้พี่รักลุยเฮ้ยเร็วไปไปช่วยพี่ไม่ใช่ช่วยรักฟ้าช่วยทำไมไล่พี่รักอย่างกับหมูอย่างกับหมาที่อย่างเงี้ยจะมาขอให้ช่วยเหรอไอ้จอร์ดแกเป็นน้องที่น่ารักมากเฮ้ยใจโว้ยพี่ให้300เฮ้ยนี่อย่ามาใช้เงินแก้ปัญหานะไอ้จอร์ดมันไม่ได้เป็นเด็กแบบนั้นเฮ้ยพี่รักพ่อสงสารคุณลวิทย์เขาเฮ้ยนี่พี่เพิ่งพูดอยู่หยอกหยอกปล่อยเดี๋ยวนี้นะสงสารเขาเหอะเขาอ้วมแล้วนั่นน่ะพี่ให้500ไอ้ผู้ชายใจดำคอยต่อเลยพี่รักเฮ้ยเฮ้ยพี่ให้1,000เออพี่รักนี่ไปแล้วนี่เข็ดแล้วแค่นี้เขาเข็ดแล้วไปไอเด็กหน้าเงินไปไปเถอะพี่รักพี่รักใจเย็นใจเย็นหยุดไปไปไอ้ตัวเจ็บไปเจ็บพอใจเย็นพอใจเย็นหยุดหยุดหยุดไปไปไปได้ไงไปแล้วก็ดอนอีกทีอ่ะไปไปกันเถอะเฮ้ยโอ้โหโอ้ยมันกินล่าเลยหยุดเฮ้ยหยุดอยู่นี่เลยนะไม่ต้องเข้ามาใกล้ฉันไหนอะ1,000งกเอ้ยไปขอบคุณครับมีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆจากันสิครับพี่รักก็ฟังคุณลวิทย์เขาหน่อยสิอีกจอร์ดไปเลยนะแกน้องเลวเห็นเงินสำคัญกว่าพี่เนี่ยมองอะไรใช่สิบ้านฉันมันไม่สวยมันไม่ได้อลังการเหมือนบ้านคุณนี่ยังไม่ได้ว่าอะไรนี่ไงแอบคิดอยู่ในใจใช่ไหมว่าบ้านฉันโทรมเฮ้ยเปล่านะนั่นไงสุดท้ายคุณก็สารภาพแล้วคิดว่าบ้านฉันมันสกปรกโสโครกไร้รสนิยมไม่มีอะไรดีสักอย่างเอาที่สบายใจเลยขอบใจนี่อยากคุยอะไรก็คุยมาเลยฉันมีเวลาให้คุณแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละก็เรื่องไอ้ว่าผมให้โอกาสคุณพูดก็ได้อยากจะสารภาพอะไรเนี่ยแก้ตัวอะไรก็ว่ามาเลยนี่ยังจะพูดแบบนี้เหรอไอ้จอร์ดเอากะปิมาทั้งกะละมังเลยได้พี่รักเฮ้ยเดี๋ยวนี่ผมให้โอกาสคุณพูดแล้วคุณจะโกรธผมทำไมเนี่ยโอกาสอะไรฉันไม่ได้ผิดอะไรซะหน่อยแล้วที่ผมเห็นล่ะแล้วที่คุณไม่เห็นอ่ะโอ้โหพูดเหมือนไอ้ว่าเปียบเลยนี่แก้ตัวเหมือนกันเลยนะรู้ป่ะนี่คุณถ้าเกิดว่าคุณยังพูดแบบนี้อยู่เนี่ยกลับบ้านไปเลยกลับไปเฮ้ยกลับเดี๋ยวก่อนแล้วคุณจะคิดยังไงล่ะอ่ะถ้างั้นคุณลองเล่ามาสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่ฉันรู้สึกตัวอีกทีนึงก็อย่างที่คุณเห็นนั่นแหละนี่คุณจะบอกว่าคุณง่วงแล้วก็เผลอหลับไปพร้อมกันตลกตายน่ะก็ฉันไม่รู้อาจจะมีคนวางยาฉันกับคุณวาก็ได้ไงโอ้โหเป็นตุเป็นตะเลยนะคุณผมว่าคุณสารภาพมาดีดีกว่าจะให้ฉันสารภาพหรือก็ฉันพูดไปหมดแล้วไงนี่คุณไม่คิดบ้างหรอว่าฉันจะไปทำแบบนั้นทำไมอะฮะเพราะว่าคุณอยากได้ทั้งพี่ทั้งน้องไงคุณละเวทนี่แค่บอกนะกับความคิดทุเรศของคุณกลับไปเลยไป